อีกเรื่องนึงท่านผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงนะคะเอามีดไปแทงเพื่อนที่ก็เหมือนกินเหล้ากินข้าวด้วยกันตายสาเหตุนะคะวันนี้ตำรวจจับกุมตัวได้แล้วเขาอ้างว่าเขาแค่อยากลองของพอเพื่อนรุ่นน้องคนนี้อ้างว่าหนังเหนียวของดีพระดีแทงไม่เข้าเขาก็เลยลองแทงดูอ้าวตายแต่ญาติของผู้เสียชีวิตไม่เชื่อนะคะน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นมีวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะลองดูนี่ครับพี่ไม่เอาเอาของอะไรโอ้ยเอาไม่ดีเออไม่ได้เลยผมไม่เหนียวนะพี่ผมไม่เหนียวผมไม่เหนียวผมวิ่งไปอย่าล็อกอะไรเผื่อหรือยังไอ้ผมเป็นตรงนี้ไงอย่าเพิ่มมาหนอพี่มันมีผู้ชายไอ้หนุ่มก็คุยดีกับเขาแหละลองพี่แล้วมันจะได้พี่จะลองทำไมอ่ะอยู่ว่าพี่มีของดีไหมผมผมไม่มีหรอกไอ้ยักษ์แล้วลองของผมไหมได้ดังนั้นนะไอ้ยะพี่ไอ้หนูมันไม่ได้ระวังด้วยโดนแทงมันเข้าไปจริงจริงค่ะไอ้ย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 
ีไหมอยากลองของว่าของเขาเหนียวจริงไหมตั้งใจเลยเหรอแผนมาก่อนแล้วใช่ไหมไม่ได้วางแผนเลยคือพยายามย้ำว่าตัวเองไม่ได้วางแผนอะไรมีดเนี่ยที่เอามาน่ะก็ไม่ได้เป็นการเอามาเพื่อก่อเหตุนะพกเอาไว้อยู่แล้วพกเอาไว้ป้องกันตัวเป็นปกติส่วนแฟนสาวของผู้ตายไม่เชื่อเลยนะคะว่ามาแบบอยากลองของหนังเหนียวอะไรเนี่ยแฟนสาวก็อยู่ด้วยในเหตุการณ์นี้ค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าคือคนก่อเหตุเนี่ยก็รู้จักกันก่อนจะเกิดเหตุการณ์ก็นั่งกินข้าวกันอยู่6คนคนก่อเหตุคือนายวิทูลก็นั่งกินอยู่ด้วยระหว่างนั้นแฟนหนุ่มก็คือผู้เสียชีวิตเดินออกไปปัสสาวะนายวิทูลเดินตามไปนะเดินตามเขาออกไปปัสสาวะพอจังหวะที่เดินตามกลับเข้ามาในวงกินข้าวเนี่ยนายวิทูลก็ถามแฟนหนุ่มที่เสียชีวิตว่าห้อยพระอะไรอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูในคลิปไปอะค่ะนายวิทูลพอพูดว่าทำน้องว่าอยากลองของอยากลองของเนี่ยแฟนหนุ่มยังพูดอยู่เลยว่าไม่เหนียวผมวิ่งไวหรือ
ของดีอยู่ที่ใจอะไรทำนองนี้ค่ะทำให้แฟนสาวไม่เชื่อเลยนะคะกับมูลเหตุที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าทำเพราะว่าเขาโอ้อวดประจำว่าเขามีของดีหนังเหนียวแฟนสาวบอกว่าที่ผ่านมาแฟนหนุ่มของเธอก็ไม่เคยพูดโอ้อวดอะไรด้วยซ้ำน่าจะตั้งใจมาฆ่านะเพราะไม่ได้แทงทีเดียวด้วยถ้าลองของจริงแทงทีเดียวก็พอไหม อันนี้มีการวิ่งไล่ตามไปอีกอันนี้ตั้งใจฆ่าชัดเราเชื่อไหมว่ามันจะอยากแค่ลองของไม่ค่ะไม่น่าจะมีอะไรไม่พอใจอะไรมาก่อนนั่นเองหรือเปล่าใช่เพราะว่าเขาเพิ่งมาเขาไม่น่าจะรู้จักตัวเขาเห็นในวันก่อนถูกแทงก็พูดว่าผมไม่เหนียวหรอกใช่ไหมใช่เขาพูดค่ะใช่เขาพูดว่าผมไม่เหนียวผมไม่ลองค่ะเขาไม่ฟังเขาก็เขาไม่ฟังเหมือนเขาตั้งใจที่จะทำอยู่แล้วอะเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเรามองว่ายังไงเรื่องนี้ไม่ตั้งใจคงไม่ทำให้ถึงตายหรอกค่ะน้องชายของผู้เสียชีวิตชื่อคุณทรงพลติ่งทองก็ตั้งใจเดินทางมาที่สน.ท่าเรือเลยนะคะอยากจะมาถามนายวิทูลผู้ต้องหาว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรคือก็ไม่เชื่ออีกอะค่ะที่บอกว่าอยากลองของน้องชายบอกว่าจากวงจรปิดจะเห็นเลยว่าก่อนแทงก็คุยกันปกติแล้วก็หัวเราะกันน้องชายมองว่าอย่างนี้นะคะมองว่าตัวนายวิทูลผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะคือเขาเคยมีประวัติฆ่าคนตายมาก่อนอาจจะเป็นลักษณะว่าได้ยินพี่ชายตัวเองพ่อแบบชอบพูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บเอาคำพูดเหล่านี้มาคิดเล็กคิดน้อยแล้วตั้งใจเอามีดมาแทงพี่ชายอาจจะเคยมีประสบการณ์แทงคนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าพูดไม่เข้าหูหน่อยก็แบบเก็บทีละนิดทีละนิดแต่โดยที่ว่าพี่หนุ่มเขาไม่ได้คิดอะไรครั้งนี้ผมคิดว่าเขาเจตนาแน่นอนตั้งใจทำให้ตายเพราะดูจากมีดแล้วเนี่ยพวกพี่เห็นคลิปแล้วใช่ไหมครับแล้วดูจากมีดเนี่ยคือว่าเขาพร้อมเตรียมเอามีดอันนี้ยังไงแทงตายแน่นอนเผลอๆไม่ต้องแทงสองทีหรอกครับแทงทีแรกก็ตายแล้วเนี่ยมันอะไรกันน่ะมาอ้างว่าอยากลองหนังเหนียวจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใครเชื่อนะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วถ้าไปดูประวัติของนายวิทูลนะคะนายวิทูลคนก่อเหตุเคยฆ่าคนตายจริงๆที่กระบี่บ้านเกิดของเขาเองแล้วจุดสำคัญคือตรงนี้นะคะศาลพิพากษาจำคุกเขา3ปีเพิ่งพ้นโทษได้2เดือนพ้นโทษได้2เดือนค่ะมาฆ่าคนตายอีกมาฆ่าคนตายอีกทีโดยอ้างว่าอยากลองว่าเหนียวจริงหรือเปล่าตอนนี้ตำรวจสน.ท่าเรือแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาอันนี้ก็สำคัญข้อหาที่ตำรวจตั้งฆ่าโดยเจตนาและพกอาวุธมีดไปในทางสาธารณะทีนี้ประเด็นที่ว่าเคยติดคุกฆ่าคนตายมาพ้นมา2เดือนแล้วมาก่อเหตุอีกตำรวจบอกเลยนะคะว่าจะยื่นคำร้องไปยังศาลท่านให้พิจารณาเลย1ทั้งเรื่องบทลงโทษว่าควรจะลงโทษสถานหนักไหม2ให้ศาลพิจารณาเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวผู้ต้องหาด้วยค่ะเพราะว่าเนี่ยพฤติกรรมมันอย่างเงี้ยเพิ่งพ้น2เดือนทำอีกแล้วอ่ะแล้วสาเหตุที่แท้จริงก็ยังไม่มีใครรู้นะคะว่ามันอะไรกันแน่ใช่แต่เราดูแค่กล้องวงจรปิดเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยเหมือนมันไม่มีอะไรเหมือนรู้จักกันอ่ะใช่ค่ะรู้จักกันเหมือนคุยกันแบบธรรมดาเลยแล้วความมีแทงเขาโอ้โหนี่น่ากลัวมากครับ